วันนี้นะคะครูแทรกไป53ภาพแล้วก็กดสร้างพอกดสร้างปุ๊บทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีภาพมาป๊อบๆนะคะไล่มาเลยค่ะเห็นไหมคะเลื่อนมีเห็นไหมคะมีภาพเยอะแยะเสร็จแล้วอัลบั้มรูปตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อค่ะก็พิมพ์ข้อความอะไรไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์วันนี้แค่แทรกภาพให้ได้ถ้าไม่สำเร็จคือนักเรียนก็ต้องมีงานกลับไปทำที่บ้านต่อทีนี้พอเราได้ภาพมาในเรื่องของงานตกแต่งภาพมันก็มีในเรื่องของแถบรูปแบบนะคะนักเรียนสามารถที่จะมาใส่กรอบภาพนะคะเลือกกรอบภาพแล้วก็ลดขนาดของภาพลงนะคะเพราะบางภาพมันอาจจะใหญ่นักเรียนก็สามารถที่จะลดขนาดของภาพลงนะคะให้พอดีกับสไลด์หรือเราอาจจะเพิ่มข้อความในสไลด์นั้นๆก็ได้นะคะก็คือดูนิดนึงคืออาจจะใส่กรอบพอใส่เสร็จก็คือถ้าไม่มีอะไรก็เอาให้เต็มเลยก็ได้การตัดภาพก็ใช้เครื่องครอบตัดนะคะนักเรียนสามารถตัดภาพได้นะแล้วแต่จะทำภาพอีกเอียงก็ได้นะคะคือในสัปดาห์หน้าเนี่ยนักเรียนต้องมีภาพพร้อมมาแล้วนะคะใส่ในสไลด์แล้วแล้วก็ใส่กรอบอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ
ถ้าเราจะเอา2ภาพมารวมกันในสไลด์เดียวกันได้นะคะก็ตักแล้วก็นำมาวางชิ้นนี้ยาวนานค่ะอย่างน้อยต้อง3สัปดาห์แหละค่ะแต่อย่ามาหวังแค่ในชั่วโมงนะลูกหนูต้องทำมาจากที่บ้านบ้างเวลานักเรียนจะเพิ่มภาพนะคะนักเรียนต้องมาแทรกแล้วก็อัลบั้มรูปนะคะแล้วก็แฟ้มดิสนะนี่ครูยังไม่ได้จัดลำดับภาพนะคะคือแค่จัดภาพที่แทรกมาก่อนมีชานนด้วยก็ดูโนน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 โชว์โชว์โนนโชว์โนนรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่นะคะก็คือหาภาพมาเห็นไหมคะแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วคือนักเรียนต้องเอาภาพมาให้ได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มาจัดภาพให้พอดีกับสไลด์หรือถ้าจะมีคำพูดข้อความอะไรลงไปนักเรียนก็สามารถพิมพ์ได้งานชิ้นนี้นักเรียนต้องทำให้เสร็จนะคะสัปดาห์หน้าเราถึงจะมาต่อกันอย่ามาหวังพึ่งว่าในสัปดาห์หน้าแล้วก็ทำในห้องเท่านั้นนะคะคือเตรียมภาพมาให้พร้อมแล้วนึกเพลงไว้เลยว่าเพลงที่จะนำมาใส่นั้นคือเพลงอะไรนะคะนึกไว้ด้วยเตรียมไว้ด้วยแล้วเพลงที่เอามากรุณาเอามาเป็นไฟล์ด้วยนะคะที่สามารถที่จะแทรกได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ